วัสดีครับเครื่องบินนี้เป็นศาสตร์ชั้นสูงของนวัตกรรมแขนงหนึ่งเพราะต้องเล่นกับกฎฟิสิกส์แรงโน้มถ่วงอากาศพลศาสตร์แรงขับต่อน้ำหนักแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับการจะออกแบบให้มีสมรรถนะสูงมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเช่นกันนอกจากเครื่องยนต์แล้วประสิทธิภาพการบังคับทั้งปีกทั้งหางเล็กๆน้อยๆ นี่มีผลทั้งสิ้นแล้วครับและตั้งแต่ที่เครื่องบินก้าวเข้าสู่ยุคที่5หรือว่าเครื่องบินสเตลรายละเอียดได้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อยากต่อการตรวจจับทำให้สมรรถนะบางอย่างลดลงไปนะครับเช่นความเร็วแล้วก็การบรรทุกอาวุธเครื่องบินสเตลที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในตอนนี้และมันสร้างความหงุดหงิดนะครับให้กับบรรดาผู้ชมผู้นิยมหมีขาวมันก็คือซู57นั่นเองหลายคนนี่รอว่าจะเข้าประจำการเมื่อไหร่เหมือนจุดด่างพร้อยในชีวิตนะครับที่เห็นเครื่องบินสเตลของสหรัฐอเมริกาอย่าง F-22 Raptor เข้าประจำการใช้งานมานานจนตัวถังนี่ผุกร่อนไปแล้วนะครับแต่ว่าซู57เครื่องบินสเตลของรัสเซียยังจ่อเข้าประจำการจดจ้องนี่ก็เลื่อนมาจะครบ1ปีแล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วล่ะครับอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายสำหรับรัสเซียทั้งงบประมาณแล้วก็องค์ความรู้ด้วยนะครับเครื่องบินของรัสเซียยังใช้การออกแบบในยุคของสหภาพโซเวียตและส่วนมากเป็นการอัปเกรดเครื่องบินเก่ามาใช้ซู57นี่ถือว่าเป็นการออกแบบใหม่นะครับสลัดคราบของโซเวียตออกไปด้วยการออกแบบที่ดูเหมือนว่าจะสวยงามนะครับแต่ว่าการวางตำแหน่งรูปแบบของเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนเป๊ะกับซู27ของโซเวียตและมันก็เป็นปัญหาของซู57ที่สถาปนาตัวเองเป็นเครื่องบินสเตลนี่ยังไม่ได้นะครับและรัสเซียจำเป็นต้องแก้ไขมันรัสเซียจำเป็นต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องแก้ไขและเป็นสิ่งที่หลายคนได้มองข้ามไปและมันมีผลกับความเป็นสเตลแบบไม่น่าเชื่อนะครับมันก็คือ Air Intakeอธิบายง่ายๆคือเป็นช่องรับอากาศของเครื่องยนต์ถ้าเปรียบกับรถยนต์มันก็คือวาล์ว ID นั่นเองนะครับช่องรับอากาศนอกจากจะมีผลกับสมรรถนะของเครื่องยนต์แล้วมันมีผลต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์โดยเฉพาะเครื่องบินสเตลต้องให้ความสำคัญนะครับช่องรับอากาศของเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีในเรื่องนี้คิดมาแล้วนะครับส่วนจีนไม่ต้องคิดอะไรมากลอกข้อสอบของสหรัฐอเมริกาไปรัสเซียนี่ออกแบบเองไม่ได้คิดในเรื่องนี้แล้วครับกว่าจะรู้ความลับนี้ได้แม้จีนก็ไม่กระซิบบอกกันบ้างเลยนะครับช่องรับอากาศดูดเข้าไปตรงกวางๆนี่ไม่ได้มันต้องเป็นรูปตัว H เพื่อเป็นเรดาร์บล็อกเกอร์เพื่อลดสัญญาณเรดาร์นะครับถ้ารัสเซียไม่ไหวตัวในเรื่องนี้ทันต่อให้ผิวเคลือบของซู57สเตลแค่ไหนนะครับเครื่องยนต์นี้ดีแค่ไหนสหรัฐอเมริกานี่ยิ้มรอได้เลยนะครับตรวจจับได้ง่ายๆจากช่องรับอากาศนี่แหละครับว่าแล้วรัสเซียไม่รอช้าออกแบบช่องดักอากาศใหม่ในงานฉลองครบรอบ100ปีของศูนย์ทดสอบของกองทัพอากาศของรัสเซียในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้เปิดให้สื่อเนี่ยเข้าเยี่ยมชมและสิ่งที่หลายคนสนใจก็คือซู57ในสื่อต่างประเทศบางสื่อจะเรียกซู57ว่าแฟรอนอันนี้ออกเสียงตามสำเนียงฝรั่งมังค่าตาน้ำข้าวบักสีดานะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะอ่านว่าเฟรอนไม่ผิดหรอกครับแฟรอนรัสเซียไม่ได้เป็นคนตั้งเองนะครับนาโต้หมายถึงยุโรปกับสหรัฐอเมริกานี่เป็นคนตั้งให้หลักการตั้งชื่อของนาโต้ก็มีเช่นขึ้นต้นด้วย F เป็นไฟเตอร์หรือว่าเครื่องบินต่อสู้ขึ้นต้นด้วย B เป็นบอมเบอร์เครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับ J20 นาโต้ตั้งให้ว่า Black Eagle ขึ้นต้นด้วย B ก็แสดงว่านาโต้มองว่า J20 เนี่ยเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ใช่เครื่องบินต่อสู้นะครับส่วนซู57นาโต้ตั้งชื่อให้ว่าเฟรอนขึ้นต้นด้วย F เป็นไฟเตอร์นะครับและไม่ต้องห่วงนาโต้ตั้งชื่อให้แต่ละชื่อนี่ดีๆทั้งนั้นไม่ต้องไปสืบนะครับซู57แฟรอนแปลว่าอาชญากรเลวชั่วร้ายโหดร้ายไร้กาศนะครับสรุปสุดรวมความชั่วร้ายเฟรอนมาจากเฟลโลนีนั่นเองนะครับซู57มีการออกแบบ Air Intake ใหม่นะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนและมันต่างไปจากซู57ต้นแบบก่อนหน้านี้และมันจะไปลดสัญญาณการตรวจจับจากเรดาร์โดยออกแบบให้เป็นรูปตัว H แทนที่จะรับอากาศเข้าไปตรงๆเหมือนก่อนนะครับซึ่งกว่ารัสเซียจะรู้เรื่องนี้ก็เป็นการพัฒนาซู57ในรุ่นที่3ไปแล้วละครับปรับไปเรื่อยในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่นะครับที่พัฒนามาเพื่อซู57โดยเฉพาะก็คือ Iceyear 30ยังไม่พร้อมใช้งานในตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ Saturn ALC-1F1 ของซู35ไปก่อนเครื่องยนต์ Iceyear 30จะให้ความเร็ว2มัคหรือว่า 2,450 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ใช้ Afterburner ที่ 1.3 มัคหรือว่า 1,592 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบกับ Raptor ก็ยังไปรอง Raptor อยู่นะครับ Raptor มีความเร็ว 2.25 มัคหรือว่าประมาณ 2,756 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำ Super Coach ได้ 1.82 มัคหรือว่าประมาณ 2,229 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และเครื่องยนต์ไอซ์เจีย30จะเริ่มผลิตในปี2565ก็อีก2ปีข้างหน้านั่นแหละครับแล้วก็จะนำมาติดตั้งให้กับซู57ในปี2566ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายอยู่นะครับในส่วนอื่นซู57ก็มีการเก็บงานเพิ่มเช่นรอยต่อพื้นผิวต่างๆเรียบขึ้นมีการใช้วัสดุดูดซับขึ้นเวด้านะครับมาหุ้มปุ่ม IRSG แต่ก่อนนี้ไม่หุ้มมาให้นะครับเขาก็ตรวจเจอง่ายๆสิครับอันนี้เพิ่งคิดได้ตอนนี้ซู57ก็มีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับหลายอย่างก็เป็นจุดที่บกพร่องเนี่ยแหละครับแน่นอนองค์ความรู้แบบนี้มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยแต่ก็มีความสำคัญนะครับซึ่งรัสเซียเนี่ยต้องเรียนรู้เพราะความรู้เก่าๆจากโซเวียตนี่ไม่พอแล้วล่ะครับหลายคนนี่ไม่เชื่อว่ารัสเซียจะมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีแต่เท่าที่ตามข่าวมานะครับรัสเซียมีปัญหาจริงโดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่รัสเซียนี่เป็นรองจีนด้วยซ้ำนะครับในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีการสื่อสารรัสเซียนี่ผลิตเองยังไม่ได้นะครับมหาอำนาจเบอร์สองของโลกอย่างรัสเซียเนี่ยจะรักษาตำแหน่งไว้ได้หรือไม่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับทุกวันนี้มันใช้กำลังอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้